สวัสดีครับวันนี้เรามาโก้ราวกันในงาน Thailand Comic Con 2022นะครับกับ Booth In Art Figure Collectible นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่2ในไทยนะครับต่อจากงานแฟนมีตเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับสำหรับแบรนด์ In Art นะครับก็คือแบรนด์ลูกของทาง Queen Studio นั่นเองนะครับแต่จะมาเน้นแบบจุดขยับในสเกล1ต่อ6นั่นเองก็สามารถเปิดให้คนทั่วไปนะครับมาชมต้นแบบนะครับและรวมถึงสินค้าจริงของทาง In Art นะครับเป็นตัวแรกของค่ายเลยนะครับนั่นก็คือโจ๊กเกอร์ฮีทเลเจอร์นั่นเองครับนี่ ซึ่งใครพรีไว้นะครับผมบอกได้เต็มปากเลยนะครับว่าโอ้สบายใจอุ่นใจได้เลยนะครับโอ้งานเทพงานดีมากๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่เสียไปแน่นอนครับนี่มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับโจ๊กเกอร์แบบรูทแฮร์นะครับหรือว่าแบบผมจริงนั่นเองนี่โอ้โหดูเสื้อโค้ทนะครับไม่ใช่แค่เนื้อผ้าธรรมดานะครับคือมันมีการทำสีแบบเคลอะๆเลอะๆด้วยนะครับตามขอบต่างๆโอ้โหเนียนมากเลยนี่ครับโอ้โหยิ่งแบบโดนแสงจัดแสงดีๆหน่อยครับโอ้นึกว่าฮีทเลเจอร์ตัวจริงมาเองนะเนี่ยเสื้อผ้าอะไรต่างๆตัดเย็บได้ดีมากครับนี่โลโก้แบทแมนนะครับนี่ชิ้นส่วนมือนะครับจะเป็นแบบรูปแบบที่ไม่มีข้อต่อนะครับทำให้มันเนียนมาก wow. และนี่ก็คือโจ๊กเกอร์อีกรูปแบบนึงนะครับเป็นรูทแฮร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบไม่มีเสื้อโค้ทม่วงนะครับจะเป็นแบบถอดเสื้อโค้ทนะครับแล้วก็มีฉากขังคุกอยู่นี่เองฉากพื้นไม้เนียนมากนี่ดูดีเทลแม้แต่มือยังละเอียดมากเลยนะครับมาดูอีกแบบนึงนะครับโจ๊กเกอร์แบบผมปั้นนะครับอันนี้จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับจะถูกกว่าผมจริงนะครับซึ่งสามารถซื้อแยกเดี่ยวได้ด้วยนะครับถ้าเป็นผมจริงเนี่ยเขาจะบังคับซื้อคู่เท่านั้นนะครับนี่เป็นผมปั้นนี่ก็สวยไม่เบาเลยนะครับกับโอ้ยระเบิดดีเทลเขายิบมากเลยกับอัซเซสซอรี่ที่ให้มานะครับนี่ผมชอบไอ้ตรงแขนที่มันไม่มีข้อต่อมากเลยครับโคตรเนียนนี่สวยด้านข้างก็สวยครับลืมบอกไปครับทุกๆตัวนะครับโจ๊กเกอร์สามารถกรอกลูกตาได้ด้วยนะครับซึ่งมันเฮ้ยมันเจ๋งมากนะครับมองไปทางไหนก็ได้นี่บนฐานเขาก็มีเงินนะครับเงินดอลลาร์ในงานนี้เขาก็จัดมาโชว์2ท่า2รูปแบบแบบนี้ครับดูดีเทลของเขาสักก่อนนะครับนี่คือกรงห้องขังนะครับโอ้ละเอียดยันแบบพวกน็อตต่างๆนะครับเก้าอี้แล้วก็แบบการทำสีเคลอะๆนะครับสวยมากและนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงนะครับเป็นแบบผมปั้นที่ไม่ใส่แจ็คเก็ตสีม่วงนะครับนั่งแบบนี้โพสแบบนี้อารมณ์ได้เหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับสุดๆมีใส่กุญแจมืออยู่ด้วยนะครับดูสิละเอียดยันพื้นเลยนะครับนี่จับเข้าตู้โชว์สาดไฟน้อยๆซะหน่อยนะครับโหมันขลังมากดูโจ๊กเกอร์ไปแล้วเรามาดูแบทแมนกันบ้างนะครับแต่ว่าคนละจักรวาลกันนะครับนี่อันนี้เป็นเดอะแบทแมนของโรเบิร์ตแพทินสันนะครับโอ้ยดีเทลชุดเก็บกิ๊กเนี๊ยบมากนะครับการตัดเย็บต่างๆกับถาวฐานยังดรายบาดแบบโคตรสวยอะชิ้นส่วนรูปแบบปากนะครับอารมณ์ต่างๆยิงฟันสามารถเปลี่ยนได้ ดูสิแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะโอ้ฟิลเหมือนแบบอยู่ในหนังเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหัวหนึ่งนะครับหัวบรูซเวย์นของโรเบิร์ตแพทินสันนะครับกับตา
าแพนด้าแบบนี้โอ้โหดูดิสวยมากนะครับให้อารมณ์แบบเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับเหมือนหุ่นขี้ผึ้งเลยนะครับว้าวผมแบบรู้แท้จริงๆแบบอลังการงานสร้างมากนะครับถ้าอยู่ในบ้านเรานี่ดูโอ้โหพวกชุดต่างๆนะครับสังเกตดีๆจะมีการทำสีแบบเลอะๆด้วยนะครับเลอะฝุ่นเลอะโครนต่างๆแอคเซสซอรี่ที่เป็นอาวุธนะครับผมได้ยินมาว่าจะเป็นไดแคสด้วยนะนี่โอ้โหดูดินี่มันโรเบิร์ตแพทินสันชัดๆมาอยู่ในบ้านเราเลยนะมาต่อกันที่แกนดาฟนะครับจาก The Lord of the Ring นะครับโอ้โหแกนดาฟก็อย่างสวยอย่างเหมือนนักแสดงเลยนะครับนี่คราวต่างๆไม้เท้านะครับฐานก็สวยนะเนี่ยฐานหินเนี่ยแล้วก็แอคเซสซอรี่นะครับต่างๆที่ให้มามีแหวนด้วยที่ดูชัดๆอย่างสวยแบบเหมือนจนขนลุกเลยนะครับอ่ะมีการดับแล้วเราก็ต้องมีอารากอนนะครับกับแอคเซสซอรี่โอ้โหที่ให้มานะครับส่วนใบหน้าของนักแสดงนะครับอารากอนเนี่ยเขายังรอลิขสิทธิ์แอดพรูฟอยู่นะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงมากกว่านี้อีกนะครับรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนอันนี้เป็นข้อมูลของทางทีมงาน InArt บอกมาเลยนะครับมาปิดท้ายด้วยเจ้าตู้ตลกเพนนีไวส์นะครับโอ้โหกับรูทแทนะครับไม่ใช่ผมปั้นนะครับแล้วก็ที่พิเศษที่สุดที่ถูกใจผมมากๆนะครับตามันกรอกได้ด้วยนะครับส่วนชุดก็ตัดเย็บได้สวยงามครับมีฐานแบบนี้ Dancing Crown แล้วก็ยังให้หัวอีกแบบนึงนะครับที่หัวกำลังจะแดกเด็กนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าเป็นหัวที่แตกต่างกันแถมยังขยับตาได้โอ้ยแบบนี้เทใจรักอินอาร์ตแบบเต็มเปาเลยครับไม่เหมือนอีกค่ายนึงเนี่ยทำอะไรก็มาก็ไม่รู้เนาะนี่สัญลักษณ์ของ Pennywise นะครับก็ไม่ลืมที่จะแถมลูกโป่งมาให้ด้วยนี่ดูสิโอ้โหเหมือนนักแสดงมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่มาแรงเปิดตัวแรงแซงแบบขาใหญ่ในวงการได้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าซัดไปคว่ำเลยนะครับหมัดเขาหนักมากค่ายนี้โอ้แต่ละตัวคุณภาพมากๆเลยนะครับด้วยความที่เขาผมว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากกว่านะครับมันเลยแบบได้คุณภาพออกมาเจ๋งขนาดนี้ก็ยินดีกับคนที่พรีโจ๊กเกอร์ไปด้วยนะครับและผมเองก็พรีไปด้วยใครรอรีวิวก็ติดตามชมกันได้นะครับเอาละครับสำหรับทรายนี้นะครับก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับส่วนตอนนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ A+ Studio V2 และ YouTube Channel A+ Studio อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ